สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณก็เหมาะกับคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าคนของคุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็เงียบอยู่ๆก็เฉยอยู่ๆก็ทำเย็นชาใส่สงันหมางเมินบึ้งตึงนะคะไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวอยากรู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเย็นชาใส่กันทำไมมาดูกันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ความรักดีอยู่แล้วนะคะคนที่กำลังอินเลิฟมีความสุขดีคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเขาไม่ได้เย็นชาใส่คุณนะแต่ถ้าใครที่กำลังถูกเย็นชาถูกหมางเมินมาเข้ามาดูกันทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณดูมีความลับดูมีลับลมคมในโอ้โหอย่างนี้นะผู้อ่านคิดว่าเรื่องราวความรักครั้งเนี้ยน่าจะไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วล่ะถามว่าทำไมเขาถึงทำเย็นชากับคุณไปหนึ่งคือคนของคุณเขามีครอบครัวแล้วอ่ะเคสอันนี้เคสที่หนึ่งนะก็คือคนของคุณคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขามีครอบครัวแล้วแล้วคุณเป็นคนอื่นเป็นคนในความลับของเขาเป็นคนในความลับของเขาเพราะมันดูเหมือนกับว่ารักครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่หนึ่งคนไม่ได้มีไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะเป็นรักทางเลือกเป็นรักตัวเลือกตัวเขาเองเนี่ยจริงๆไพ่มันออกมาสวยนะแต่เผอิญว่าคำถามที่ผู้อ่านถามไพ่อ่ะก็คือทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณเขามีปัญหาอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นเขามีอะไรติดขัดและผู้อ่านมองว่าหนึ่งก็คือเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนในความลับของเขาถึงเขาจะรักจะชอบคุณยังไงสถานการณ์นี้มันก็เป็นอะไรที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนแบบต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้เขาก็จะมีเวลาให้คุณแค่ช่วงที่ตัวจริงของเขาภรรยาของเขาหรือสามีของเขาเผลอแล้วก็สองอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีเคสที่สองเนี่ยก็คือคุณกับเขาอาจจะคบกันอยู่ในตอนนี้แต่ตัวเขาอะมีคนเก่าคนเก่าของเขาอาจจะเคยเป็นสามีเก่าหรือภรรยาเก่าเลยก็ได้หรือเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าก็ได้นะคะซึ่งมีความที่ผูกพันกันมากๆกับคนเก่าคนเนี้ยแล้วอาจจะยังอยู่ในใจอาจจะยังมีความรู้สึกกับคนเก่าอยู่แล้วก็คนเก่าอาจจะกลับเข้ามาในช่วงเวลานี้กลับเข้ามาในที่นี้เนี่ยอาจจะแค่แบบมีเรื่องให้คุยกันหรือว่าบังเอิญเจอกันหรือแค่ทักทายกันแต่คนของคุณมีใจบังเอิญนะคะว่าคือคนเก่าเนี่ยเขาอาจจะแค่แบบทักมา
เป็นไงสบายดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โกรธกันอะไรอย่างนี้ไงแต่คนของคุณอ่ะยังมีใจหรือไม่คนเก่าของเขาก็อาจจะยังมีใจและก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขาแล้วคนของคุณก็ด้วยความที่ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่กับคนเก่าต่อให้จะคบคนใหม่ซึ่งเป็นคุณแล้วพอคนเก่ากลับเข้ามามันก็มีความสั่นคลอนได้เหมือนกันแต่ผู้อ่านก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะมันเป็นเหมือนกับตัดสินใจยังไม่ได้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ชอบอยากเก็บไว้หมดเลยไม่อยากปล่อยมือใครเลยสักคนมีความลังเลโลเลใจเลือกไม่ถูกนั่นแหละอาการที่เขาเย็นชาไปมันก็อาจจะเกิดจากความโลเลหรือลังเลหรือเขาอาจจะเอาเวลาของเขาไปให้อีกคนหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมหายไปทำไมติดต่อไม่ได้เพราะขณะนั้นเวลานั้นเขาอาจจะอยู่กับอีกคนหนึ่งหรือไปให้เวลากับอีกคนหนึ่งอยู่ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะคะฟังแล้วมันอาจจะแบบสะเทือนใจไปหน่อยแต่ว่ามันก็อ่านตามนั้นแหละแต่ก็จะปลอบใจด้วยการที่บอกว่าเอาจริงๆแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณเขาก็ชอบคุณมากๆเหมือนกันเขาก็รักคุณเหมือนกันแต่คนคนนี้เนี่ยอาจจะโลเลไปหน่อยนะคะหรือว่าคาดเดาใจยากนิดนึงแบบตอนแรกก็รักกันดีแต่พออีกคนเข้ามาก็หวั่นไหวเอาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นกรณีที่สองนะเป็นคนเก่าของเขาที่กลับเข้ามาเนี่ยคนเก่าของเขาอ่ะน่าจะมีความผูกพันกันแบบลึกซึ้งมากๆคือถ้ายังไม่ถึงขั้นแต่งงานยังไม่เป็นครอบครัวหรือมีลูกมีเต้าด้วยกันเนี่ยเขาก็น่าจะคบกันนานหรือว่าแบบรักมากๆกับคนเนี้ยมีความผูกพันแบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วอะค่ะหรืออาจจะเคยวาดฝันว่าอยากจะแต่งงานกับคนนี้แต่มันไปไม่รอดมันเกิดมีปัญหาซะก่อนมันเกิดล่มซะก่อนอะไรแบบเนี้ยก็ได้มันถึงขั้นนั้นอะผู้อ่านมีความรู้สึกมันค่อนข้างจะอินเทนส์มันค่อนข้างจะลึกซึ้งค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะพลังงานความรู้สึกที่เขามีแล้วแบบพอมีการกลับเข้ามาเนี่ยมันก็เลยหวั่นไหวแบบสั่นใจเต้นระลิกอะไรแบบนี้นะคะเขามีความลับที่เก็บซ่อนอยู่ในใจก็คือเรื่องนี้แหละนะหรือไม่ก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเก่ากันมาก่อนมันก็เลยแบบมีความรู้สึกพิเศษมีความรู้สึกถึงความผูกพันถึงความเป็นครอบครัวโอเคก็ประมาณนี้นะคะหนักใจเหมือนกันอ่านไพ่ออกมาแบบนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆดูกันไปนะว่าจะอะไรยังไงต่อคือเรื่องเนี้ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะคะคุณต้องดูเป็นแบบใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของแบบเคส by เคสอะมันอาจจะไม่ใช่ทุกเคสที่เข้ามาดูในนี้เพราะฉะนั้นก็ดูที่พฤติกรรมของคนของคุณมีอะไรก็คุยกันก่อนแล้วกันค่อยๆ คุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาแอบซ่อนความลับเอาไว้เขามีคนอื่นจริงๆอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาจากการมาดูดวงดูไพ่นะคะให้สืบให้รู้จริงๆซะก่อนให้ถามเขาให้รู้เรื่องก่อนถ้ามีโอกาสถ้าเขาตอบแชทคุณหรือว่ายังสามารถติดต่อเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะก่อนที่จะไปฟันธงเขาหรือบางคนบางคอมเมนต์ผู้อ่านก็เคยเห็นนะคะก็คือก็รู้แล้วอะว่าเขามีคนอื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเยอะเหมือนกันเห็นหลายคอมเมนต์เหมือนกัน
อ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ